การเป็นคนใจดีจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่คุณรู้ไหมคะว่าถ้าเกิดว่าคุณใจดีจนเกินไปการใจดีของคุณกลับกลายมาเป็นข้อเสียได้ค่ะเราลองมาดูว่าถ้าคุณเป็นคนที่ใจดีมากจนเกินไปมันจะย้อนกลับมาทำร้ายคุณยังไงได้บ้างข้อที่หนึ่งค่ะคุณจะตกที่นั่งลำบากเพราะว่าการเป็นคนดีเป็นคนมีจิตใจดีมักจะชอบหยิบยื่นช่วยเหลือผู้อื่นอยู่บ่อยครั้งจนคุณอาจจะลืมมองความจริงไปหลายอย่างว่าข้อเสียที่คุณจะได้รับจากการช่วยเหลือเขาบางครั้งมันย้อนกลับมาทำร้ายตัวคุณและก็คนใกล้ชิดให้พลอยตกที่นั่งลำบากไปด้วยซึ่งไร้ซึ่งการหลีกเลี่ยงหรือหลบเลี่ยงได้เลยค่ะข้อที่สองคุณจะต้องคอยแก้ปัญหาทั้งที่คุณไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนั้นเลยในบางครั้งความใจดีก็ทำให้เราจะต้องกลายมาเป็นคนที่ต้องคอยแก้ปัญหาให้คนอื่นทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้มีส่วนได้ไม่ได้มีส่วนเสียแถมยังเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่สามารถช่วยสร้างความหนักใจให้กับตัวเราเองได้เพราะต้องมานั่งคิดคอยแก้ปัญหาแทนคนอื่นโดยไม่ใช่เรื่องของตัวเองเลยสักนิดข้อที่3กลัวคนอื่นจะไม่พอใจอยู่ตลอดเวลาความใจดีอาจเป็นสิ่งที่สามารถทำให้บางคนเกิดความเกรงกลัวได้คนอื่นจะพอใจเราไหมถ้าเราไม่ทำแบบนั้นเขาจะไม่พอใจเราหรือเปล่าซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความคิดที่สามารถย้อนกลับมาทำร้ายตัวคุณเองได้ซึ่งจริงๆแล้วเขาอาจจะพอใจหรือไม่พอใจก็ไม่รู้แต่เราเองต้องมานั่งแบกรับภาระต้องมานั่งคอยคิดคอยเครียดคอยระแวงว่าเขาจะไม่พอใจหรือเปล่าข้อที่4ค่ะเก็บการกระทําของคนอื่นเอามาคิดมากแง่ร้ายของการเป็นคนใจดีมักจะเป็นคนที่ชอบนำคำพูดรวมถึงการกระทําของคนรอบข้างมาคิดมากจนตัวเองเป็นทุกข์และก็มักจะเกิดความคิดที่ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วยเพราะว่าโดยพื้นฐานของคนใจดีนะคะมันก็จะซ่อนอยู่ด้วยการกระทำหรือคอยคิดถึงผู้อื่นอยู่ตลอดเวลามันเลยต้องนำความคิดเหล่านั้นเก็บมาคิดเล็กคิดน้อยทำให้ตัวเองเป็นทุกข์และเครียดค่ะข้อที่5จะต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกหลายครั้งกับการที่จะต้องนำตัวเองเข้าไปยืนอยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกไม่สามารถที่จะบอกปัดหรือปฏิเสธความช่วยเหลือได้จนทำให้เกิดความรู้สึกอึดอัดลำบากใจและสุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะทำตามใจตัวเองได้เลยอย่างที่ต้องการข้อที่6ห่วงแต่ความลำบากของคนอื่นจนลืมที่จะห่วงตัวเองบุคคลประเภทนี้มักจะเป็นผู้ที่ไม่สามารถทนหรือว่าเห็นความลำบากที่เกิดขึ้นกับคนอื่นได้และคอยแต่จะอยากยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่นคนใจดีบางคนจึงชอบห่วงแต่คนอื่นห่วงแต่ความลำบากของคนอื่นจนบางครั้งกลับกลายมาเป็นความลำบากของตนเองค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องนึกถึงตัวเองนึกถึงครอบครัวของคุณให้มากๆนะคะข้อที่7คุณจะกลายเป็นคนใจร้ายเพราะบางครั้งคุณอาจจะตอบปฏิเสธไม่ช่วยเหลือเขาเพียงแค่ครั้งเดียวข้อเสียของความใจดีต่อให้คุณช่วยเขามาหลายต่อหลายครั้งเขาก็จะคิดว่าคุณดีจนเป็นความเคยชินแต่ถ้ามีครั้งหนึ่งที่คุณปฏิเสธไม่ช่วยเหลือเขาคุณจะกลายเป็นคนใจร้ายในสายตาของเขาทันทีค่ะเพราะว่าเขาเคยชินกับการที่คุณใจดีและช่วยเหลือเขามาตลอดข้อที่8เสียความรู้สึกเมื่อคุณหมดประโยชน์คนบางคนหรือคนบางประเภทก็ชอบเดินเข้ามาวนเวียนอยู่ในชีวิตของเราเพื่อจะมาหาประโยชน์จากความใจดีของเราค่ะสุดท้ายกลับกลายเป็นว่าบ่อยครั้งที่คนใจดีหลายคนอาจจะต้องกลายเป็นคนใจร้ายเพียงเพราะถูกมองข้ามความสำคัญเมื่อคนคนนั้นหมดประโยชน์ไปแล้วค่ะแล้วคุณเองล่ะคะเคยเจอเหตุการณ์ที่โดนมองข้ามความสำคัญหรือว่าเคยตกที่นั่งลำบากจากการเป็นคนใจดีเกินไปหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีสามารถเอามาพิมพ์คอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ